อบคำถามครับปัญหาที่คนสงสัยกันเยอะก็คือ E เนี่ย E อันเนี้ยซูมใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรซูมไฟวัวโปรสีโฟร์เปอร์เซ็นต์ครับเออขอลองถอดเรานั่งคุยกันนะได้ครับพี่โอคือพี่เห็นแต่ละคนที่เป็นโปรอ่ะหรือแบบวิ่งเร็วอ่ะมักจะใช้คู่นี้ครับอย่างทั้งไทยทั้งเทศอะเนาะมันยังไงอ่ะเราให้ฟังหน่อยว่าโอ้ยแต่มันเบาอ่ะมันเบาครับนี่เป็นครั้งที่2ที่จับครั้งแรกจับของพี่นิดล่ะเออของพี่นิดอันนี้ครั้งที่2ที่จับมันเป็นยังไงคือไอตัว 4% เนี่ยผมว่าเทคโนโลยีมันอยู่ที่ตัวโฟมอือฮึนะครับตัวโฟมเนี่ยฮะตัวโฟมใช่เนี่ยมันคำว่า 4% คืออะไรก่อนบอกก่อนคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นผมไม่ได้ศึกษามาพอควรแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของตัวเนื้อโฟมไอตัวเนี้ยของตัวคาร์บอนข้างในใต้เนี่ยใต้พื้นเนี่ยนะอันนี้พี่ได้ยินมาว่ามันจะทำให้เราเร็วขึ้น 4% ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนนั้นเหมือนกันแล้วมันจริงไหมผมว่าถ้าความรู้สึกผมอะผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมใส่คู่เนี้ยกับใส่รองเท้าที่ไม่ใช่ 4% ตัวนี้วิ่งสบายกว่าอ๋อมันสบายกว่าผมวิ่งรู้สึกวิ่งสบายกว่ามันไม่เค้นใช่ผมว่ามันวิ่งสบายกว่าคือผมเคยลอง Asics Tatter วิ่งด้วยความเร็วใกล้เคียงกันซึ่งอันนั้นก็เบาก็เบาแล้วก็แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ช่วยส่งเท่าตัวนี้อ๋อไม่ส่งเท่าตัวนี้หรอตัวเนี้ยมันเหมือนกับมันจะบังคับให้เราถ้าเราวิ่งถ้า running form เราถูกต้องจะไปกันใหญ่โอ้โหมันรอบขามันจะพยายามผลักให้เราไปข้างหน้ามันจะเด้งไปข้างหน้าใช่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเท้าเราไม่ได้สัมผัสพื้นนานเกินไปอันนี้มันมิดมันต้องลงหน้าประมาณนี้ฮะประมาณนี้ต้องลงเท้าประมาณนี้ไม่ใช่ลงนี้นะใช่ครับแต่ตรงนี้มันปกติครับทุกคนตรงนี้จะเย็นหมดแค่นี้แต่โดยปกติตรงเนี้ยมันต้องลงประมาณเนี้ยอุ้งใช่ตรงนี้ครับคือลงประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ประมาณปุ๊บมันจะใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ปึ๊กเงี้ยแล้วก็ไปคู่นี้เลยครับแล้วเราใส่แล้ววิ่งดีใส่แล้ววิ่งดีใช่ไหมใช่อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่ซ้อมพี่หนุ่มผมเอามาใส่แค่แข่งฮาล์ฟแล้วก็ก่อนที่จะไปบอสตันเนี่ยผมเอามาลองรัน32โลเป็นไงบ้างก็ดีครับคือเอามาลองรันให้วีคที่3ของเดือนมีนาซึ่งจะเป็นวีคสุดท้ายที่ผมพีคแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเทเปอร์นะครับก็คือเอาไอ้คู่เนี้ยมาใส่ให้มันชินคือไม่ค่อยได้ใส่บ่อยพี่เพราะว่ามันไม่ค่อยทนเพราะว่าพื้นมันสอกแต่จริงๆก็รองเท้าซื้อมาใช้ใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าเราเอามาใส่ให้มันคุ้นชินว่าเฮ้ยความรู้สึกนี้ความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกไกลๆวิ่งไกลๆใช่ว่าแล้วก็ผมลองแม้กระทั่งถุงเท้าถุงเท้าอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเราใส่ถุงเท้าแบบนี้แล้วเราวิ่งลองรันไกลขนาดเนี้ยมันจะมีผลต่อเรื่องการสีหรือกัดไม้อะไรเงี้ยแล้วปกติเราใส่5นิ้วไหมถุงเท้า5นิ้วใช่ผมใส่5นิ้วอ๋อเนี่ยก็ดูใช่เนี่ยใส่5นิ้วครับใส่5นิ้วแต่ตอนที่ผมใส่ซ้อมนู่นนี่นั่นผมจะใช้สีดำมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสกปรกใช่อันนี้ก็ซื้อมาเนี่ยไปใส่ที่บอสตันใหม่ๆเลยครับพี่หนุ่มโทษครับนี่สีรองเท้าตกคือมันจะช่วยเรื่องไม่ให้นิ้วระหว่างนิ้วเสียดสีเพราะผมเคยมีปัญหาตรงอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตรงขอบตรงพวกนี้ครับก็ใครมีปัญหาก็ใช้ตัวนี้ได้ครับก็พวกสายเทรลเขาก็ชอบกันใช่แต่ก่อนที่จะใส่รองเท้าผมจะใช้วาสลีนอ๋อโอเคนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราก็บางทีมันเกิดขึ้นบางทีมันก็ไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยโอ้โหคือถ้าเกิดนี่เสียใจเนาะพังใช่พังเลยครับคือมันอยู่ๆเราวิ่งมาดีๆแล้วเจอรองเท้ากัดอ่ะพี่หนุ่มไม่โอเคเลยไม่โอเคนะครับก็ต้องใช้วัสลีนแล้วก็ใช้แบบนี้ด้วยใช่นี่ครับอันนี้เป็นเคล็ดลับแล้วก็ต้องไม่ใส่รองเท้าใหม่ใช่ครับแล้วก็ต้องชินก่อนเอามาใส่หน่อยแล้วก็ถ้าวิ่งไกลๆผมก็แนะนำแบบนี้เป็นสายสายคือพวกนี้มันไม่หลุดเวลาเราวิ่งเราวิ่งทำเวลาอยู่เกิดเชือกรองเท้าหลุดมันต้องโอ้โหอันนี้เซ็งเลยครับเนี่ยผมใช้ก่อนใส่ก่อนที่จะไปวิ่งแล้วก็เอามาใส่วิ่งไกลลองรันดูว่า
มันเป็นยังไงเพราะว่าบางทีมันอาจจะต้องปรับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือหลังเท้ามันรัดเกินไปไหมอะไรเงี้ยคือต้องเอามาลองครับถ้าเกิดเรามีเลสที่มันสำคัญคือมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเราจะมาพลาดคือบางคนก็ต้องมีวิธีการผูกไปเนาะถูกไหมใช่ใช่ครับพวกนี้ผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคู่ครับรองเท้าผมก็เป็นอย่างเงี้ยที่หนุ่มครับแต่ไม่ให้มันเกะกะครับประมาณนี้อันนี้ก็เผื่อคลายเผื่อถอนอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วเลสที่ผ่านมาเราถือว่าประสบความสำเร็จไหมให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้กี่คะแนนผมเอาจริงๆนะพี่หนุ่มผมให้ 100% เลยเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าเราจะวิ่งได้ดีขนาดนี้หลังจากที่เราศึกษาข้อมูลเส้นทางนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟังก็คือว่าผมสนามบอสตันเนี่ยผมปรับเปลี่ยน mindset ระบบความคิดของตัวเองใหม่ยังไงคือเราซีเรียสสนามที่เราได้เวลาบอสตันมาแล้วที่เราคอลิฟายซ้อมแบบกดดันวิ่งก็กดดันแต่คราวเนี้ยช่วงก่อนปีใหม่ที่ผมจะกำลังเข้าตารางบอสตันเนี่ยคือผมจะบอกตัวเองว่าผมจะไปวิ่งให้สนุก